ในบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังขับเคลื่อนอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นประเด็นต่อไปที่จะต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องเข้ามาดูว่าโดยบทบาทตรงนี้เนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดนะคะแต่ความตั้งใจที่คุณทักษิณพยายามที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะแล้วก็พรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยตอบรับกับสิ่งที่คุณทักษิณได้นำเสนอหรือเปล่าคะมีคนมองว่าใครคือนายกตัวจริงกันแน่ประเด็นนี้อาจารย์มองยังไงคะกับการขับเคลื่อนตรงนี้คุณทักษิณสาธารณชนก็คงรับรู้ไปแล้วนะคะว่าใครคือตัวจริงค่ะในฐานะที่สวเนี่ยมีหน้าที่ไปตรวจสอบรัฐบาลด้วยเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าไม่ได้ครอบงำพรรคแต่ว่าไปครอบครองเพราะว่าเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยสวจะต้องไปตรวจสอบตรงนี้ไหมครับว่าความเป็นตัวของตัวเองอิสระของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเราคงจะไปตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยยังจัดตั้งกันไม่เสร็จนะคะคงจะต้องรอให้ทางรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจัดตั้งเรียบร้อยแล้วก็แถลงนโยบายซึ่งทางสวเนี่ยก็จะรับฟังการแถลงนโยบายหลังจากนั้นการขับเคลื่อนที่มันดำเนินไปเนี่ยมีใครเป็นผู้แสดงหลักใครเป็นผู้ที่ผลักดันใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรเราจะพิจารณาหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ได้บริหารประเทศแล้วค่ะ